หลายคนอาจจะคิดว่าจะใช้กล้องระดับ full frame ได้เนี่ยต้องเป็นช่างภาพมืออาชีพเท่านั้นแต่จริงๆแล้วกล้องแบบนี้นะคะเขาออกแบบโปรแกรมออโต้มาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ทำให้ใครๆก็หยิบมาถ่ายรูปได้ง่ายๆค่ะเย้ทริปนี้นะคะไปเอา A7S Mark II มานะจับคู่กับเลนส์นี่ค่ะ 24-70 G Master นะ F2.8 ครับเดี๋ยวไม่น่ารีวิวให้ดูก่อนว่าตัวนี้ถ่ายภาพนิ่งเป็นยังไงเพราะว่ามันแค่12ล้านพิกเซลซึ่งทำให้หลายคนคิดว่าภาพนิ่งเนี่ยจะไม่ชัดไม่คมหรือเปล่าเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูกันว่ามันชัดขนาดไหนนะคลิปนี้นะคะเบย์มากับ A7S Mark II จับคู่กับเลนส์ 24-70 G Master F2.8 ค่ะเลนส์นี้นะคะเกิดมาเพื่อคนชอบเที่ยวโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะอย่างภาพ outdoor ที่รัสเซียเซตนี้นะคะเบย์ตั้งไปที่โหมด A ค่ะเพื่อปรับรูรับแสงแต่ละรูปให้ตรงกับความต้องการส่วน Speed Shutter กับ ISO นะคะโหปล่อยออโต้ไปเลยค่ะเล็ง Compose ภาพสไตล์เรานะคะแล้วก็กด Shutter รัวๆเลยค่ะส่วนการถ่ายอินดอร์นะคะแน่นอนว่าแสงน้อยกว่าแถมที่รัสเซียนะคะสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยมีดีเทลการตกแต่งค่อนข้างจะมากค่ะแล้วก็ยังคงใช้โหมด A แล้วก็การตั้งค่าเหมือนที่ถ่ายเอาท์ดอร์ค่ะตรงนี้นะคะท้าทายข้อกังขาของ A7S Mark II ที่หลายๆคนบ่นว่าราคาก็แพงทำไมค่าพิกเซลให้เนี่ยน้อยจังเลยจะไหวหรือเปล่าจะบอกว่าไหวมากๆค่ะเพราะว่าในเมื่อค่าพิกเซลน้อยนะคะก็เท่ากับพิกเซลแต่ละพิกเซลเนี่ยจะมีขนาดใหญ่พอที่จะรับแสงแล้วก็บรรจุสีสันเข้าไปได้เต็มอิ่มค่ะทำให้ภาพอินดอร์ที่ได้นะคะสีสดอิ่มคมชัดสวยกริบค่ะปัญหาต่อเนื่องนะคะสำหรับคนที่อาจจะยังค้างคาใจก็คือถ้าเกิดเราซูมๆล่ะพวกดีเทลประดิษฐ์ประดอยสวยๆทั้งในตึกนอกตึกเนี่ยจะแตกพร่าพาน้ำตาไหลหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่นะเพราะว่า12ล้านพิกเซลของ A7S Mark II เนี่ยทำหน้าที่ของแต่ละหน่วยได้อย่างเต็มเม็ดมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องไปเบียดแย่งกับใครในขนาดเฟรมที่เท่าๆกันค่ะภาพที่ได้ก็เลยชัดเป๊ะและด้วยลุคกับชื่อของ A7 ที่แลดูโปรเฟชชั่นอลมากๆนะคะทำให้หลายคนเนี่ยคิดว่าจะใช้ snap ภาพไวๆจับโมเมนต์อะไรไม่ค่อยได้หรือเปล่าช่างภาพของเรานะคะเลยจับจังหวะที่เว้ยเผลอมาให้หลายรูปเลยค่ะจะบอกว่าค่อนข้างจะแคปเจอร์จังหวะการเคลื่อนไหวได้แม่นยำเลยทีเดียวนะทำให้ภาพของเราเนี่ยได้คุณภาพสวยๆโมเมนต์เผลอๆไปอวดเพื่อนลงโซเชียลได้ล่ะและอีกหนึ่งข้อดีที่รู้สึกว้าวนะคะคือค่า ISO ที่มีเรนจ์กว้างมากตั้งแต่100ไปถึงแสนกว่าแถมยังตั้งค่าขยายไปที่50ถึง400,000กว่าทำให้ถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยหรือภาพกลางคืนแบบไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นไนท์โหมดเลยได้ล่ะเพื่อตั้งค่า ISO เป็นออโต้นะคะเพื่อทดสอบความฉลาดของเจ้ากล้อง A7S ตัวนี้ว่าเป็นยังไงผลที่ได้ก็คือรูปคมๆเจ๋งๆแบบไม่ต้องถ่ายรอมาปรับใน Lightroom ให้เสียเวลาเลยล่ะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นรีวิวภาพถ่ายส่วนหนึ่งที่ได้จาก A7S Mark II ในทริปนี้ค่ะเดี๋ยวคราวหน้าบอยมีรีวิวอะไรมาให้ดูกันอีกอย่าลืมติดตามนะคะส่วนทริปสนุกๆในรัสเซียก็ยังรออยู่อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ